เวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่น Why does it feel so good I thread hung upon all the words you said breaking free from this conformity that you force on meEverything I do is one big show It's about damn time that I take control Put me under a microscope and watch me take control Oh, and oh, oh, what's this? I finally ผมชื่อวิสิทธิ์ประจันนวลครับรู้จักล็อกเอ็กซาวจากงานโมโตซาลอนครับพอดีผมมีความสนใจจะทำเครื่องเสียงอยู่แล้วครับผมดูผลงานเขามันเรียบดีครับวันนี้ผมมารับรถมาดูผลงานแล้วรู้สึกเสียงนุ่มดีครับรู้สึกว่าเพลงที่ผมเคยฟังแล้วมาเปิดเพลงมาฟังในเครื่องเสียงชุดนี้รู้สึกพอขึ้นครับการติดตั้งเครื่องเสียงด้านในนะครับรู้สึกว่ามันเป็นระเบียบก็ไม่เกะกะครับและยังนั่งได้สบายเหมือนเดิมครับในเรื่องราคาที่ตกลงกันในที่งานนะฮะก็ราคาไหนก็เท่าเดิมครับโอเคตาสุดยอดครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความประทับใจที่ลูกค้าได้มีให้แก่เรานะคะวันนี้ตี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิสิทธิ์ด้วยที่ได้มาแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกที่มีต่อเราในวันนี้แต่ว่าในรถคันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะค่ะก็สำหรับระบบเครื่องเสียงในรถคันนี้นะคะเราก็ได้ติดตั้งระบบชุดซาวด์อัปเกรดเป็นระบบไบแอมโดยได้ติดตั้งแอมทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็เป็นแอมป์4 channel ของ ECO รุ่น Matrix 4.85 นะคะสำหรับขับกลางแหลมหน้าหลังของ Prism เป็นลำโพงแยกชิ้นทั้งคู่เลยรุ่น PS 6525ค่ะแอมป์อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นของ ECO เช่นเดียวกันนะคะเป็น ECO Matrix 1.800 นะคะที่มีกำลังขับถึง800วัตต์สำหรับขับซับของ Prism รุ่น PSW 10D 2ดอกค่ะก็สำหรับงานติดตั้งของรถคันนี้นะคะก็ลำโพงกลางแหลมเนี่ยคู่หน้าเราได้ติดตั้งในช่องเดิมของรถในส่วนของมิดเบสนะคะส่วนเสียงแหลมเนี่ยเราได้หล่อเสาเอขึ้นมาใหม่เลยเพื่อมิติเสียงที่ดียิ่งขึ้นในส่วนของลำโพงกลางแหลมคู่หลังนะคะตัวมิดเบสเนี่ยเราได้ทำแผงสเปเซอร์ขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ให้มิดเบสที่ออกมาเนี่ยแน่นกระชับในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยเราได้ติดตั้งเหนือตัวมิดเบสขึ้นมาเพื่อมิติแล้วก็เวทีเสียงที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะในส่วนของแอมพลิฟายเออร์นะคะเราได้ติดตั้งไว้ในส่วนของพนักพิงทางด้านหลังโดยการออกแบบแผงซาวด์คอนเซปต์ขึ้นมาให้มีขนาดบางแล้วก็ลูกค้าสามารถใช้งานได้ดังเดิมอีกทั้งในส่วนของวัสดุรอบนอกเนี่ยเรามีการหุ้มหนังที่เป็นสีเดียวกับวัสดุของตัวรถเดิมนะคะเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับตัวรถในส่วนของตรงกลางเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราใช้วัสดุก็คือใช้หนังหุ้มเป็นสีดำเพื่อให้สีกลมกลืนกับตัวแอมป์ของ ECO ที่เป็นสีดำนะคะในส่วนของขอบแอมพลิฟายเออร์นะคะเราก็มีการตกแต่งโดยใช้อะคริลิกแล้วก็เพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED สีฟ้าด้วยค่ะค่ะสำหรับการติดตั้งตู้ซับวูเฟอร์นะคะเราก็ได้เลือกตำแหน่งในการติดตั้งก็คือเป็นบริเวณใต้เบาะทางด้านหลังนะคะโดยเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการให้เบสที่ออกมาเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ลึกดังนั้นตู้ที่เราได้ออกแบบเป็นตู้พอร์ตคู่ก็คือเป็นตู้ที่มีความอิสระต่อกันนะคะโดยเรามีการออกแบบช่องพอร์ตตรงกลางระหว่างตู้นะคะเพื่อให้เบสอัลฟอนต์แล้วก็ถ่ายทอดเสียงเบสออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะรวมถึงเบาะนั่งข้างบนด้วยเราได้เน้นการดีไซน์ที่ความสูงของเบาะนั่งเนี่ยจะต้องไม่แตกต่างจากความสูงของเบาะรถเดิมเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนรถกระบะก็ยังเป็นรถที่ได้รับความนิยมและนี่ก็คืออีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าคนสำคัญของ Rocket Sound ถัดจากตัวนี้มาเป็นอะไรคะเป็นโปรเซสเซอร์ของ Helixเป็นโปรเซสเซอร์ Helix DSP Pro ก็คือตัวนี้จะรับซอร์สจากตัว Head Unit เดิมแล้วก็ตัวFIO จ้ะครับผมแล้วค่อยส่งไปแอมป์ของ Rockford อืม
โอ้โหมาอันนี้เป็นหนึ่งตัวแล้วติดไว้ตรงไหนคะตัวไหนเอ่ยตัวโปรเซสเซอร์อยู่กระโปรงหลังคู่กับแอมเลยใช่ครับแล้วต่อไปล่ะคะลำโพงหรือเปล่าลำโพงเป็นของฟอลคอนเพราะว่าหนูเห็นแบบว่าเป็นโฟกัสสวยงามเป็นหน้าดอกเขาจะแบบว่าธรรมชาติรุ่นนี้เสื้อใส่มาขนาดนี้แล้วต้องไม่โฟกัสป่ะคะคือเฮียบาคะถ้าไม่รักร้านนี้จะรักร้านไหนคะทุกเทปที่เราถ่ายจะต้องใส่เสื้อโฟกัสสักไม่ทันสักไม่ทันกี่รอบก็ใส่ตัวนี้ตลอดอีกนิดนึงจะดีอยู่แล้วเราไม่ภรรยาไม่ซื้อให้เอาเงินไปซื้อคันนี้แล้วเข้าใจไหมภรรยาบอกว่าเธอต้องเลือกเอาว่าเธอจะเอาแฟชั่นหรือเธอจะเอาเครื่องธรรมดาจริงเหมาะฉะนั้นเธอก็ใส่เสื้อแจกไปถูกแล้วก็มีพอเข้าแจกแบรนด์เดียวงั้นเจียบักส่งมาอีกร้านนี้ต้องการเสื้ออีกต้องจะได้เปลี่ยนเสื้อบ่อยๆค่ะลำโพงมาเข้าตัวนี้ดียังไงคะก็คือตัวนี้ครับพวกหน้าลำโพงวัสดุมันเอาเทคโนโลยีของเครื่องบ้านอะมาใช้ในรถยนต์พวกกลวยหน้าลำโพงอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าให้เสียงที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติสูงเราพี่วางอะไรตำแหน่งติดตั้งอะไรไว้ยังไงบ้างคะก็คือตัวมิดเรนจ์สปิตเตอร์ไว้ที่เสา A ค่ะเสา A อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนที่แผงประตูบูฟเฟอร์ครับก็ทำการเปิดหน้าแผงครับผมอธิบายขยายความให้คุณผู้ชมเข้าใจคำว่าเปิดหน้าแผงนิดนึงคืออะไรคะพี่ตั้งก็คือปกติลำโพงเราจะอยู่ในประตูทุกคนเปิดกว้างรับได้หมดทุกคนเลยนะไม่เลือกขนาดนั้นเลยหรอใช่หรอคุกกี้ชอบเอาแบบเอาตัวเองมาก็ปกติลำโพงทั่วไปในรถยนต์มันอยู่ในแผงประตูแผงพลาสติกอะครับค่ะแต่อันนี้พอแผงพลาสติกมาปิดหน้าลำโพงอะทำให้เสียงที่ออกมาครับมันออกมาได้ไม่เต็มที่แล้วเกิดการกล้องสะท้อนอยู่ในประตูเพราะฉะนั้นเราเลยทำการผ่าหน้าแผงพลาสติกอะออกแล้วดันลำโพงออกมาข้างหน้าเหมือนให้ไม่มีขอบกั้นระหว่างตัวหน้าดอกลำโพงแผงกั้นใช่ครับเพื่อเสียงออกมาทำกันได้เต็มที่ง่ายๆคือเห็นทั้งหน้าดอกของเขาเลยใช่ทั้งขอบทั้งทุกอย่างใช่ครับเสียงดีกว่าเยอะไหมคะมันจะเยอะใช่ไหมมันน่าจะถ้าเปรียบเทียบคือเดียวเลยเฉาะโอ้โหหน้ามือหลังมือเออจริงเหรอใช่ครับก็พูดง่ายๆอ่ะคุกกี้ลองพูดพี่แดงพี่แดงไม่สวยอบรักมากเลยอ่ะเปิดออก543โอ้เป็นคนที่สวยงามและดอกไม้ที่สุดในโลกเลยชัดเจนประมาณนี้ใช่เลยต่อค่ะพี่ต้นค่ะแล้วพี่นันมีเทคนิคการติดตั้งเสา A ไหมคะเขาจริงมันก็มีแต่ละคันมันใช้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ในคันนี้โจทย์ของผมก็คือว่าติดตั้งในมุมที่ว่าให้เสียงดีในระดับที่แบบใช้งานในชีวิตประจำวันได้คือว่าเสาต้องไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับรถใช่ก็ยังดีเสียงดีแต่ไปบังมันก็อันตรายไงมันก็แลกกันไม่คุ้มถ้าสิบล้อมาตู้มเงี้ยค่ะเหมือนในโฮปอ่ะขนาดน้องพี่นอกเรื่องแล้วไม่อยากพูดหน่อยพูดหน่อยมีที่คันเก่าไงหนูเกือบรถจะชนในอีกนิดนึงแล้วเขาตามขยี้ด้วยนะเสาเอบางใช่ไหมเสาเอบางเปล่าเปล่าเพราะว่ากระจกสติมึงไม่มีไม่ใช่สติมันไม่มีเสาเอบางเสาเอบางกระทำเสียงด้วยหรอคันนั้นอ่ะไม่ได้ถามมันได้ไงสติไม่มีบอกกูไม่เห็นแล้วคิดดูจะชนหนูอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีเดียวอ่ะประเด็นคือมันไม่สนใจหรอกเพราะว่ามันไม่ได้นั่งของหนูมาพอเราตรงนี้ลองยากไหมคะกว่าจะได้เสียงที่เราอยากได้ในการวางเสาหรือจะตั้งเสาหันหน้าเราอันนี้บอกจริงๆว่าชุดแรกชุดแรกเออยากชุดแรกก็ตอนนี้คือตั้งมาเพื่อรักษาระยะของเรียกว่าอะไรระดับสายตาให้ไม่เกะกะก่อนแล้วจากชุดนี้เป็นต้นไปครับจะเริ่มทำการปรับอ๋องั้นแสดงว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่เสียงที่สมบูรณ์ที่สุดพี่จะต้องมาแก้อีกแน่นอนใช่ครับคุณพระ ติดรถตัวเองแล้วก็งัดรถตัวเองมาลองใหม่ดีไม่ดีอาจจะงัดอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อให้ไปส่งผลถึงลูกค้าที่ดีที่สุดใช่มันต้องหาหลายมุมก่อนเออมันต้องหาหลายมุมเพราะว่าขาดลูกค้าของพี่เติ้ลก็คือคนชอบเครื่องเสียงมีความรู้แล้วก็เป็น Honda กลุ่มใหญ่เลยนะใช่ก็นางมีกลุ่มของเขาเป็นงานอดิเรกของพี่เติ้ลได้เลยนะในการงัดแอร์คอร์ดคันนี้ใช่เออแล้วพี่อันอยากรู้ว่าโดยคาแรคเตอร์แล้วก็โดยเสียงของลำโพงรุ่นนี้จากฟอร์คอลเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงทำไมพี่เลือกมาเป็นเดโมคาร์ให้กับร้านตัวเองทำไมเสียงแหลมเสียงแหลมมันฟังนานๆแล้วมันไม่ล้าหูเสียงกลางมันฟังแล้วแบบมันค่อนข้างมีประกายเป็นเพราะการจับปูของตัวเครื่องเสียงด้วยหรือเปล่ามีส่วนครับ